รู้ไหมคะว่า2นิสัยที่มีเอาไว้ลดเสน่ห์มีอะไรบ้างจริงๆวิธีลดเสน่ห์มันมีเยอะค่ะไม่ว่าคุณจะพูดหยาบคายส่อเสียดอะไรพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่2ข้อนี้ค่ะเป็น2ข้อที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกไม่ถึงนะคะนั่นก็คือข้อที่1คือเรื่องของพลังงานค่ะ energy ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามลองคิดเล่นๆนะคะสมมุติมีคนมาทักครูเงาะแล้วครูเงาะหันไปสมมุติเขาบอกสวัสดีค่ะครูเงาะแล้วครูเงาะหันไปปึ้งมองอ๋อค่ะสวัสดีค่ะยิ้มด้วยนะสมมติครูยิ้มด้วยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรคะอ๋อค่ะชอบครูง้อมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะกับเทค2หันมาใหม่ครูง้อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนี่นะคะชอบครูมากเลยโอ๊ยหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะต่างกันไหมคะสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงค่ะบางทีบางครั้งเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราขี้เกียจเราก็จะปล่อยตัวเราไหลแล้วก็จะพูดจาแบบอ๋อแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะมีแฟนๆบอกเฮ้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันโอ้โหดูเศร้าหมองมากเลยนะคะเสน่ห์หายทันทีเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลดพลังงานของคุณจะทำให้กระแสแห่งการดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคนดีๆคนที่เขาอยากเข้ามาหาเนี่ยจะหายไปเพราะว่า energy เป็นตัวพลังงานไม่ได้แปลว่าเราต้องเวอร์นะคะไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเบอร์นั้นนะคะเพราะมันก็จะดูแบบปลอมในปลอมแค่เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วบวกขึ้นมาอีกนิดเดียวนิดเดียวนะคะเช่นอย่างสมมติว่าวันนี้เราเดินอยู่ปกติเนี่ยลองตั้งตัวให้เชิดขึ้นแทนที่เราจะทิ้ง energy ลงพื้นมันคือการคิดว่า energy ของเราลงพื้นหรือขึ้นข้างบนหรือถอยหลังหรือไปข้างหน้าพูดง่ายๆคือถ้าอยากไม่มีเสน่ห์ให้ energy ลงข้างล่างแล้วไปข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยากมีเสน่ห์ให้ energy ของเราดึงขึ้นแล้วไปข้างหน้าแค่นี้เองแล้วเพิ่มรอยยิ้มใครทักทายมาพูดด้วยเสียงดังฟังชัดสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะดีกว่าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไหนๆนะนี่คืออันที่หนึ่งนะคะที่ขอให้ทุกคนไปฝึกเลยนะคะกับอันที่สองนะคะสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามคือการลงท้ายแบบมีหางเสียงค่ะการมีคำพูดค่ะคะครับนะคะสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากๆเลยแล้วมันบ่งบอกถึงความน่ารักน่าเอ็นดูที่ต่างกันเราไม่ต้องลงด้วยค่ะค่ะคะคะครับครับทุกประโยคแต่ให้มีผสมลงไปในสิ่งที่เราพูดเช่นเคยมีครั้งหนึ่งนะคะมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็มาถามครูเงาะซึ่งเด็กคนนั้นนะคะอายุประมาณสักประมาณ10ขวบได้ครูเงาะกำลังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่เด็กคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บเขาถามทำอะไรอ่ะกับอีกคนหนึ่งเพื่อนของเขาเดินเข้ามาถามแล้วก็บอกว่าทำอะไรอะคะหนูขอทำด้วยได้ไหมคะให้คิดแค่นี้เลยค่ะว่าเมื่อเด็กคนนึงถามว่าทำอะไรอะกับทำอะไรคะความน่ารักน่าดูต่างกันสิ้นเชิงเหมือนกันกับผู้ใหญ่ค่ะถ้าเราเจอใครที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเราเพิ่งรู้จักนะคะเราก็เติมค่ะคะสวัสดีค่ะแทนที่จะสวัสดีมีอะไรให้ช่วยไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมต่างกันไหมคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะฉะนั้นเวลาที่คำไหนเราสามารถใส่สร้อยคำค่ะคะครับลงไปได้สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มเสน่ห์ซึ่งถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคนนะคะแนะนำให้สอนลูกให้ติดเป็นนิสัยโดยเราเริ่มพูดกับเขาก่อนแน่นอนคนที่ไม่เคยพูดก็จะรู้สึกว่าฝืนเขินๆมันจะเขินในระยะแรกเท่านั้นค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำซ้ำๆหูเราจะชินแล้วเราจะติดตรงนี้เป็นนิสัยดูอย่างโอปอนะคะเวลาเขาสอนลูกอลินอลันเขาก็จะพูดกับลูกลงท้ายค่ะคะเด็กก็จะพูดไปด้วยตามสิ่งที่เขาได้รับการสอนมาฉะนั้นถ้าอยากเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองหรือคนที่เรารักนะคะถ้าเขาเป็นลูกเราสามารถที่จะสอนสิ่งนี้ลงไปได้แต่ในกรณีนี้นะคะขอย้ำว่าไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยค่ะคะจะเป็นคนที่ไร้เสน่ห์ค่ะคะต้องใช้กับคนที่เพิ่งรู้จักใหม่หรือคนที่เราต้องการให้เกียรติเขาคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิมากกว่าเรานะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทบางครั้งการใช้ค่ะคะอาจจะไม่ได้ทำให้มีเสน่ห์อาจจะทำให้เกิดระยะห่างจากกันก็ได้แต่ก็แล้วแต่นะคะว่าบางคนเขาโตมาแบบนี้เขาก็จะพูดกับเพื่อนเพื่อนคบไปสักพักก็เข้าใจกันก็มีแต่ฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากให้ทุกคนไปตัดสินว่าเฮ้ยคนนี้ไม่พูดค่ะคนนี้ไม่พูดครับเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ค่ะบางคนเขาเป็นคนพูดมึงมาพาโวยแต่จิตใจเขาสวยงามก็จะทำให้เสน่ห์นั้นล้นออกมาเหนือคำว่าค่ะคะแต่ในเมื่อเราสามารถฝึกได้และมีทางเลือกในชีวิตได้เราพูดขาค้าด้วยและเป็นคนดีมีจิตใจที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเสน่ห์ของเราก็จะยิ่งเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปฝึกดูนะคะถ้าเกิดอยากให้คนเห็นว่าเราไม่มีเสน่ห์
ช้ energy เหนื่อยๆแล้วก็พูดไม่มีหางเสียงแต่ถ้าอยากให้ใครเห็นเสน่ห์ในตัวเราใช้ energy ให้เต็มที่และพูดขาคะด้วยหัวใจที่เป็นผู้ให้เกียรติกับผู้คนที่เราเจอก็จะสร้างเสน่ห์ให้กับเราได้ง่ายดายค่ะ